สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ใน Excel นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับปรับรูปแบบของวันที่ของเรานะครับให้มันแสดงเป็นแบบที่เราต้องการกันครับผม Wow. แบบนี้เลยวิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆเปิด Excel ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่เซลล์นั้นก่อนนะครับแบบนี้นะครับผมจากนั้นให้สังเกตตรงนี้นะครับให้เมนูอยู่ที่แท็บโฮมหรือว่าหน้าหลักนะครับโอเคแล้วก็ให้สังเกตในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของ Number นะครับมันจะมีเมนูนึงนะครับที่เป็นแบบดรอปดาวน์ให้เรากดลงตรงนี้นะครับผมให้เพื่อนๆกดลงมาได้เลยจากนั้นตรงนี้จะมีรูปแบบวันที่แบบอัตโนมัติให้เราเลือก2อย่างนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครเลือกแล้วและยังไม่ได้รูปแบบที่ถูกใจนะครับเราสามารถเลือกรูปแบบของเราเองได้นะครับด้วยการกดไปที่เมนูตรงนี้เหมือนเดิมและก็กดไปที่ More Number Format ตรงนี้1ทีครับผมจากนั้นในแท็บ Category ตรงนี้นะครับให้กดไปที่คำว่า Date นะครับหรือวันที่ทางด้านขวาตรงนี้ก็คือรูปแบบนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการแบบไหนนะครับถ้าเกิดของใครขึ้นหน้าตาไม่เหมือนผมนะครับ nope. ให้สังเกตที่ช่องด้านล่างตรงนี้นะครับของเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเป็นรูปแบบของอังกฤษอยู่นะครับแบบนี้ให้กดลงไปนะครับแล้วก็เลื่อนหาคำว่าไทยได้เลยครับผมแล้วเมื่อเราคลิกลงไปนะครับเขาก็จะขึ้นรูปแบบวันที่ของภาษาไทยมาให้เราเลือกนะครับจากหน้านี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าต้องการรูปแบบไหนนะครับในตัวอย่างผมจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบนี้นะครับเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมกดที่ปุ่มโอเคทางด้านล่าง1ทีเพียงเท่านี้นะครับรูปแบบวันที่ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นแบบที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ